สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ครับผมก็ขอนำเสนอนะครับเรียกว่าเด็ก Branded ที่เอามาผสมแล้วค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากๆนะครับ Branded Play Pen นะครับผมพอมาผสมแล้วเนี่ยมีก๊อกซ้อนค่อนข้างรุนแรงนะแล้วก็เป็นเด็กคอมโบที่โหเล่นแล้วมันมือมากนะครับเรียกว่าฟิวชั่นกันแบบสนุกสนานอีลุงตุงนางเลยนะฮะโอเคครับก็ก่อนจะไปเข้าคลิปกันนะครับผมยังไงฝากเพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยแล้วกันนะฮะโอเคครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวเด็กหน้าอะไรก็ว่ากันมาได้นะครับโอเคนะครับผมสำหรับ PDP นะครับผมผสม Branded นะผมเลือกที่จะใช้ PDP เป็น engine หลักนะมันจะมีสายที่แบบมีผสม Maluber ด้วยนะก็จะเป็นแบบ Branded เป็น engine หลักเนาะแต่ว่าอยากชูโรง PDP มากกว่าก็เลยเลือกจัดมาเป็น PDP เป็น engine หลักซะมากกว่านะครับโอเคครับก็เด็กนี้นะครับรันคอมโบค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมไม่สามารถบอกเป็นสูตรตายตัวได้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเด็กคอมโบบอกเป็นสูตรท่องจำงั้นทำไม่ได้ต้องไปลองเล่นเอาเองแล้วก็ค่อยๆเอาจริงก็จะมีแบบหลักให้นะครับแต่ว่ามีหลักแบบยืนพื้นให้แต่ว่าคอมโบไปได้หลากหลายหลายทิศทางนะครับหลายรูทเลยนะครับก็ต้องไปฝึกกันเอาเองนะครับในส่วนของตรงนี้โอเคนะครับอ่ะตัวแรกก่อนละกันผมเปิดด้วย Keeper of Dragon Magic ตัวนี้มีหน้าที่อะไรเด็กนี้นะครับหน้าที่คือ Normal หรือ Spell มาทิ้ง1เสิร์ชเวทมนต์นะครับผม Polymerization Fusion Normal Spell นะครับจากเด็กขึ้นมือก็สามารถเสิร์ช instant fusion ได้สามารถเสิร์ช banded fusion ได้นะครับผมคือสามารถเสิร์ชเอาจริงได้มาเสิร์ชได้เยอะมากๆครับ ultra polymerization ก็เสิร์ชได้นะครับผมเพราะว่าขอแค่ติดนะผมขอแค่ติดคำว่า normal spell หรือว่า fusion normal spell นะครับผมแค่มีในชื่อแค่ติดคำพวกนี้ในชื่อนะครับก็สามารถเสิร์ชได้เลยนะเรียกว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับก็ปกติจะเสิร์ชปองมาม่านะครับหรือว่า instant fusion ที่เรารู้จักกันนะครับเด็กนี้ก็ป๋องมาม่าเรียกตัวของ Predeplant Ambulomeridus โคตรเก่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันโอเคแล้วตัวของ engine ของ Predeplant มันเป็นมายังไงบ้างตัวนี้ครับผม Bibibs นะครับมี effect นะครับ effect คือเมื่อถูกส่งลงสุสานนะครับไม่ติด condition ใดทั้งสิ้นส่งจากเด็กส่งจากการ์ด effect โดนอะไรก็ได้ขอแค่ลงสุสานนะครับเสิร์ช1 Predeplant Monster จากเด็กทันทียกเว้นตัวเองเสิร์ชได้เลยนะครับไม่ติดเงื่อนไข condition ใดแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์ที่มีพรีเดเตอร์เคาน์เตอร์วางอยู่บนฟิลด์นะครับสามารถสเปย์การ์ดไปที่จากหลุมขึ้นมาได้แต่ว่ารอบหน้าที่มันออกจากฟิลด์จะโดนแบนิชนะครับก็เก่งมากๆนะครับผมสำหรับตัวนี้อ่ะตัวของพรีเดพันนะครับผมซาร่าเซเนียนนะครับผมตัวนี้ก็มีเอฟเฟคนะครับต้องถูกส่งลงสุสานนะครับผมเอาเฉพาะเอฟเฟคที่ใช้บ่อยๆแล้วกันนะครับถูกส่งลงสุสานนะครับผมหรือว่าถูกทำลายแบบแพทเทิร์นนะครับผมอันนี้ถ้าถูกส่งลงสุสานต้องถูกส่งด้วยการเอฟเฟคนะถ้าทิ้งเป็นค่าคอร์สอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับสามารถเสิร์ช pre-dep การ์ดจากเด็กขึ้นมือได้นะครับผม pre-dep นะครับขอแค่ติด pre-dep ก็เสิร์ชขึ้นได้เลยนะครับผมอ่ะประมาณนั้นโอเคตัวนี้ครับลิมิต1ทำไมมาลิมิต1เพราะว่า normal หรือ special summon มาสามารถส่ง1มอนสเตอร์จากมือลงครับลากเพื่อนจากเด็กได้เลยซึ่งมันจะแข็งแกร่งมากถ้าเราเล่นคู่กับตัวนี้เนาะทุกคนเพราะว่าตัวนี้ลงมาทิ้งตัวนี้นะครับคุณจะได้ลากเด็กฟรี1ใบแล้วนอกจากนั้นตัวนี้ลงสุสานคุณจะได้เสิร์ชเพื่ออีก1ใบมันเลยเป็นคอมโบคู่กันนะครับออฟฟิศคู่กับตัวของ Bibibs นะครับคู่กันนะโอเคตัวต่อไปครับผมฟรีเดแพนเคลมิโดซันดิลตัวนี้ทำอะไรได้ครับตัวนี้บอกว่านะครับผมในช่วงเมนเฟสนะครับสามารถฟิวชั่นซัมมอนนะครับดาร์กฟิวชั่นมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้โดยใช้การ์ดบนฟิลหรือว่ามอนสเตอร์จากมือหรือว่ามอนสเตอร์ที่มีพรีเดเตอร์เคาน์เตอร์ที่ฝั่งควบคุมอยู่นะครับสามารถฟิวชั่นโดยใช้มอนสเตอร์อีกฝั่งได้ถ้าเราวางพรีเดเตอร์เคาน์เตอร์ไว้ซึ่งสามารถวางได้จากตัวเอฟเฟกต์ของดราโกเซฟาเลียหรือว่าตัวเอฟเฟกต์กับดักของพรีเดพลานนิ่งแล้วก็มีอีกตัวนึงคือตัวของพรีเดพลานทรานติสนะครับโอเคนะผมก็คือสั่งฟิวชั่นได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับดาริงตันดาริงโทเนียคอบรานะครับผมตัวนี้เอฟเฟกต์มันคืออะไรเอฟเฟกต์เมื่อลงนะครับผมต้องสเปย์นะต้องสเปย์เท่านั้นแล้วก็ต้องสเปย์มาจากเอฟเฟกต์ของพีเดแพนมอนสเตอร์ด้วยเท่านั้นนะครับต้องสเปย์แล้วก็ต้องมาจากพีเดแพนมอนสเตอร์ด้วยสามารถเสิร์ชเวทนะครับผมพลิมาเซชันหรือว่าฟิวชั่นสเปลการ์ดจากเด็กขึ้นมือได้นะครับตัวนี้สามารถเสิร์ชซูเปอร์ฟิวชั่นได้เพราะว่าไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นนอร์มอลสเปลเหมือนตัวของคีเปอร์เอาง่ายๆตัวนี้ครับเสิร์ชได้ทุกอย่างเสิร์ช instant ได้เสิร์ช ultra ได้เสิร์ช banded fusion ได้เสิร์ชตัวของ super fusion ได้นะครับเสิร์ชได้หมดเลยโอเคแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผม stay sailor romarin ตัวนี้ใส่มาทำไมตัวนี้ใส่มาเล่นคู่กับ banded fusion ครับเนื่องจากว่าเด็กเนี้ยเวลาเรากด banded fusion ครับเราจะเล่นรูท albion
อัลบิออนบอกว่าขออัลบาสบวกธาตุแสงอัลบาสบวกแสงอัลบาสบวกโรมาลินได้อัลบิออนโรมาลินบอกว่าลงหลุมจากการ์ดเอฟเฟกต์ได้โม่1ตัวพืช5ดาวหรือต่ำกว่าซึ่งตัวที่โม่แล้วมิเทคคือใครครับคือตัวของบีบิฟเพราะว่าโม่ตัวนี้ตอบปุ๊บคุณได้เสิร์ฟ1ตัวฟรีๆโอเคป่ะประมาณนั้นนะครับคอมโบแล้วตัวของบูฟอริคูล่าตัวนี้เอามาทำอะไรตัวนี้นะครับผมมาแปะสเกลแปะสเกลปุ๊บสามารถสั่งฟิวชั่นได้นะผมอัญเชิญดาร์คฟิวชั่นมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้โดยใช้มอนสเตอร์จากมือหรือฟิลเป็นแมทเทียลนะผมแปะสเกลสั่งฟิวชั่นได้แล้วก็ตัวนี้ครับผมเทรนติสแปะสเกลมันบอกว่าเราสามารถสั่งฟิวชั่นได้โดยใช้การ์ดจากในเพนดูลัมโซนนะครับผมก็คือปกติแล้วถ้าแปะสเกลก็ใช้ได้แค่ถ้าบูฟอริคูล่าก็ใช้มอนสเตอร์จากบนฟิลอะไรอย่างนี้เนาะก็ไม่ได้ใช้การ์ดจากเพนดูลัมโซนฟิวชั่นได้แต่พอแปะเทรนติสอะเทรนติสจะบอกว่าการ์ดที่อยู่ในเพนดูลัมโซนนะครับสามารถใช้เป็นวัตถุฟิวชั่นได้เลยนะครับแล้วมันก็จะมีเทคคู่กันเวลาเล่นก็บูฟอริคูล่ามันบอกว่าถ้าการ์ดเป็นนี้นะครับผมถูกส่งลงสุสานหรือว่ามันถูกเอาไปเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับหงายหน้าเพราะว่าเป็นฟิวชั่นแมทเทียลเนี่ยสามารถนะครับผมเอาดาร์คพินอล่ามอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับขึ้นมือได้ก็มันจะเล่นคู่กับตัวนี้สมมติฟิวชั่น2ตัวนี้ด้วยกันเนาะมันก็จะเก็บพูดง่ายคือเก็บเทรนติสขึ้นมือได้นะครับเราแปะคนนี้สเกลซ้ายแปะคนนี้สเกลขวาสั่งฟิวชั่นปุ๊บปุ๊บสองตัวขึ้นมาอ่ะแล้วคุณก็ได้คนนี้คืนมือหนึ่งคนนะครับตัวนี้มีเทคด้วยนะมันบอกว่าถ้าถูกส่งสุสานหรือว่าเอาไปเอ็กซ์ตร้าเด็กไงหน้าเพราะเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นเนี่ยมันสามารถเลือกมอนสเตอร์บนฟิลนะครับฟิลเราหรือฟิลฝั่งตรงข้ามก็ได้กี่ตัวก็ได้ตามจำนวนมอนสเตอร์ที่เราควบคุมอยู่แล้วก็วางเพียเตอร์เคาน์เตอร์ไปนะครับผมโอเคนะอ่ะแล้วก็หมดแล้วนะครับมอนสเตอร์ต่อไปครับผมก็จะเป็นตัวของInstant Fusion จ่ายพันเรียก5ดาวต่ำกว่าก็ Ambo Ambulo Meridius ตัวนี้ตัวเก่งเลยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน Extra Deck แล้วตัวของ Pre-Day Practice ทำอะไรได้สเปร1 Pre-Day Monster จากนั้นเสิร์ช Pre-Day Guard จากเด็กขึ้นมือนะครับสเปร1เสิร์ช1นะครับแข็งแกร่งมากๆนะครับผมโอเคแล้วก็เป็น Battle Fusion นะครับอันนี้เรารู้อยู่แล้วเนาะก็ Fusion ปกตินะครับทุกฟิลนะครับผมทิ้ง1แล้วก็ฟิวชั่นมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กใช้มอนสเตอร์จากสนามฝั่งใครก็ได้นะครับผมแล้วก็อีกฝั่งไม่สามารถเชนการ์ดส่วนได้นะครับใบนี้ใบเรียกว่าสุดยอดการ์ดเลยอัลตร้าฟิวชั่นนะครับผมหรือว่าอัลตร้าโพลิเมอไรเซชั่นจ่าย 2,000 ไลฟ์พอยต์ครับฟิวชั่นซัมมอนมอนสเตอร์1ตัวนะครับจากเอ็กซ์ตร้าเด็กตัวใช้มอนสเตอร์2ตัวที่เราควบคุมทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถแอคทีเวทการ์ดส่วนการ์ดไปนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถแบนิชการ์ดไปนี้จากหลุมนะครับเพื่อชุบวัตถุดิบที่ใช้ฟิวชั่นมานะครับ2ตัวนั่นแหละแต่ตัวที่ชุบมาพลังเหลือ0แล้วก็เอฟเฟกต์โดนเนเกตนะซึ่งเดี๋ยวในคลิปให้ดูนะครับว่ามันคอมโบต่อกันยังไงเพื่อได้ประสิทธิภาพสูงสุดโอเคแล้วก็หายนะครับอันนี้หายรู้อยู่แล้วเนาะFoolish Burial deck นี้ก็โมบีบิฟนะครับง่ายๆเลยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น Hand Trap นะครับ S3 Maxi 3 Imper 3เซตนี้ Cobalt 2 Cut Out 1อย่างที่ผมบอกครับเซต Happy Meal ผมพกไปทุกเด็กเพราะผมคิดว่ามันคือสิ่งทำให้เด็กนั้นเก่งนะครับผมพกไปทุกเด็กเลยนะครับแล้วก็ Pre-Day Planning นะครับอันนี้ก็จะโม่1 Pre-Day Plan Monster จากเด็กลงหลุมนะครับแล้วก็แปะ Predator Counter ให้กับมอนสเตอร์ทุกตัวที่หงายหน้าบนฟิลด์นะครับผมก็แปะ Counter ทุกตัวเลยครับซึ่งพอแปะ Counter ทุกตัวแล้วมันจะเล่นคู่กับตัวของ Draco Cephalia Draco Cephalia บอกว่า Negate Activated Effect นะครับในเกจเขา activated effect นะ passive effect ในเกจไม่ได้เนาะของมอนสเตอร์อีกฝั่งนะครับที่มี predator counter อยู่โอเคป่ะแล้วก็จะเป็น branded banishment นะครับตัวนี้ชุบ despair หรือว่า well 8หรือมากกว่านะครับผม fusion monster ในหลุมนะครับแล้วก็ special summon นะครับจากนั้นก็ fusion well 8หรือมากกว่า fusion monster จาก extra deck นะครับโดย banish นะครับ fusion material นะครับผมที่สามารถใช้จากสนามฝั่งใครก็ได้ใช้จากสนามฝั่งตรงข้ามก็ได้นะครับก็ปกติก็จะชุบเอาบิออนเนี่ยก็ฟิวชั่นกันต่อนะครับขึ้นดราโกเซฟาเลียหรือว่าขึ้นตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับว่ากันไปโอเคเนาะอ่ะโอเคครับทีนี้เอ็กซ์ตร้าก็เราเล่นซูเปอร์ฟิวชั่นก็จะมีมูดราก้อนนะครับคู่กับซาวิกเมนอมยัดมาเลย2อันนะผมมูดราก้อนก็ใช้มอนเตอร์2ตัวที่มีธาตุเดียวกันแต่ว่าไทป์ต่างส่วนซาวิกเมนอมก็มอนเตอร์ธาตุมืด2ตัวนะครับซึ่งใช้กับเด็กเราได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ Ambulo Morides นะครับผมหลายคนถามว่าทำไมตัวนี้เก่งมากๆตัวนี้ทุกคนคิดดูนะจ่ายพันเดียวคุณได้2เทคจ่ายพันเดียวจาก Instant Fusion ลากมาเมื่อลงเสิร์ช1เสิร์ชมอนก็ได้เสิร์ชเวกกับดักก็ได้เสิร์ชได้ทุกอย่างหลังจากนั้นนะครับแซกมอนสเตอร์1ตัวนะครับผมแล้วเราสามารถแซกมอนสเตอร์อีกฝั่งก็ได้ถ้ามี Predator Counter อยู่แซก1ลากเด็ก1เก่งป่ะมี2เทคลงได้เสิร์ชแซกมอนอีกฝั่งก็ได้ถ้ามีเพเตอร์เคาน์เตอร์อยู่หรือแซกมอนตัวเองแล้วได้ลากเด็ก1ซึ่งมันคอมโบแรงมากครับ
เดี๋ยวไปดูในเกมไม่เลยว่ามันแรงแบบแรงโคตรๆนะครับใบนี้ใบเดียวคือเปิดบอร์ดได้เลยนะครับผมผมพูดให้ฟังคร่าวๆแล้วกันแซกเรียกตัวนี้ออฟฟิศทิ้งมือคู่ตัวนี้ลากคนนี้ทุกคนคิดดูนะแซกแค่1ลากคนนี้ทิ้งคนนี้คนนี้ทิ้งเมื่อลงทิ้ง1ลากเพื่อนต่อคนนี้ลงมาได้เสิร์ชคนนี้ลงมาเสิร์ชมอนได้เสิร์ชไปฟิวชั่นเสิร์ชไปได้ฟิวชั่นกดไปได้ฟิวชั่นต่อบอร์ดอลังมากนี่แค่คิดภาพนะครับต่อไปดราโก้เซฟาเรียนะครับผมก็1ครั้งต่อเทิร์นนะครับสามารถเลือกเฟดดัมมอนเตอร์ของแข่งที่ควบคุมนะครับแปะพรีเดเตอร์เคาน์เตอร์ไปแล้วก็เอฟเฟคสองก็จะทำงานเนาะมันก็จะเนเกตเอฟเฟคนั่นแหละนะครับที่เป็นแอคทิเวเต็ดเอฟเฟคนะครับแล้วก็แบนเดอร์ฟิวชั่นเวลาไปอยู่เด็กอื่นก็จะมีอัลบิออน2นะครับผมแล้วก็มิโรเจตเรารู้กันอยู่แล้วนะครับผมนะก็แล้วก็จะเป็นตัวของลูเบเลียน1นะครับรูทในการเล่นเด็กนี้ก็จะเป็นอัลบิออนก่อนขึ้นลูเบเลียนต่อแล้วก็แปลงเป็นมิโรเจตหรือแปลงเป็นตัวอื่นนะครับก็หลากหลายนะครับเรียกว่าแล้วแต่คอมโบแล้วก็หน้างานนะครับไม่มีสูตรตายตัวไม่มีท่องจำนะอย่างที่ผมบอกไปโอเคครับแล้วก็ตัวของฟรีเดพันนะครับผมDrive Over Rutum นะครับตัวนี้ทำอะไรได้ใช้มอนสเตอร์ธาตุมืด3ตัวนะครับมันจะบวก power ตาม original attack ของมอนสเตอร์ที่มี predator counter ทั้งหมดบนฟิลด์นะครับแล้วก็มี effect นะครับเมื่ออีกฝั่งเนี่ย special summon monster มาจาก extra deck นะครับถ้าเราควบคุมการพนิที่เชิญแบบ fusion มาสามารถ negate การ summon ได้เลยแล้วก็ทำลายทิ้งเลยนะครับแล้วก็ถ้าอีกฝั่งควบคุมมอนสเตอร์ที่มี predator counter อยู่นะครับตัวนี้สามารถชุบได้ชุบจากหลุมได้เลยทันทีนะครับแข็งแกร่งมากๆในสภาพตั้งป้องกันนะครับแล้วก็จะมีการเล่นคิเมร่านะครับผมก็การเล่นคิเมร่านะครับก็เรียกมาโดยใช้พวกนี้นะครับผมบูฟอลิคูล่านะผมเพราะว่ามันสามารถอัญเชิญฟิวชั่นมอนสเตอร์โดยใช้มอนสเตอร์จากมือหรือฟิลด์ได้นะครับก็มีการเล่นคิเมร่ามาเผื่อไว้แล้วก็ตัวของซาวิงเวนอมพรีเดพาวเวอร์ฟิวชั่นดราก้อนนะครับใช้มอนสเตอร์ฟิวชั่น2ตัวนะครับผมเป็นฟิวชั่นมอนสเตอร์1แล้วก็ดาร์คฟิวชั่นมอนสเตอร์1นะครับหนึ่งครั้งต่อเทิร์นนะครับถ้าเกิดว่าการ์ดหรือเอฟเฟคถูกสั่งใช้งานนะครับเป็นออมนิเนเกตเลยแซกมอนสเตอร์1ตัวจากฟิลด์ใครก็ได้ที่มีพรีเดเตอร์เคาน์เตอร์อยู่ซึ่งเวลาเราเล่นน่ะเราเล่นคู่กับตัวของดราโก้เซฟาเรียใช่ไหมเอาดราโก้เซฟาเรียวางเคาน์เตอร์ให้อีกฝั่งหลังจากนั้นนะครับเรากดซาวิงเวนอมพรีเดพาวเวอร์ได้ให้ฝั่งเล่นแบบเล่นการ์ดอะไรที่มันรุนแรงเราสามารถกดและแซกมอนอีกฝั่งแหละที่โดนวางเคาน์เตอร์ไปครับซึ่งไอมอนที่โดนวางเคาน์เตอร์อีกฝั่งก็จะโดนเนเกตไปแล้วด้วยตอนแรกเนาะนะครับแล้วก็แซกมอนอีกฝั่งครับแล้วก็เนเกตแอคทิเวชั่นนะครับแล้วก็ถ้าการ์ดแบบนี้นะครับผมถูกส่งลงสุสานนะครับโดยเอฟเฟคของการ์ดคู่แข่งครับไปไม่ต้องเอฟเฟคนะขออภัยถูกส่งลงสุสานโดยการ์ดของคู่แข่งเท่านั้นนะครับผมจะโดนตีตายโดนอะไรตายก็นั่นแหละครับสามารถชุบดาร์คมอนสเตอร์ในหลุมได้1ตัวชุบได้เลยดาร์คมอนสเตอร์นะครับไม่จำกัดเวลไม่จำกัดอะไรชุบมันได้เลยคือเอาง่ายๆครับชุบตัวเองได้โอเคป่ะง่ายๆเลยชุบตัวเองได้เพราะว่าถ้าถูกเรียกมาตอนแรกด้วยการฟิวชั่นแบบสมบูรณ์แล้วสามารถชุบตัวเองได้นะครับก็ลองดูแค่ลองอ่านก็น่ารักแล้วหรือคุณได้ชุบสุดยอดการ์ดมิโรเจตก็ได้พอเป็นทานมือหมดไม่ได้แบ่งแยกนะครับเห็นปะแค่นี้ก็โอ้โหซีดแล้วนะครับแล้วก็ลิลิควิดอนิมานะครับคือปกติอ่ะหลายคนจะชอบใส่ลิงกูริโบใช่ปะแต่ผมมองว่าถ้าจะใส่ลิงกูริโบมาเอ้ยตัวเคขอโทษครับก็ได้นะแต่ว่าผมมาชอบเลือกใช้ลิลิควิดเพราะว่าปกติแล้วเราจะเอามาขึ้นจากตัวของ BB นะครับสมมติว่ามือเรา BB ตัวเดียวเล่นไม่ได้เงี้ยก็ Normal BB ขึ้น Relinquish ให้ BB เสิร์ชเพื่อเล่นต่อนะครับผมก็จะขึ้นเป็น Linkuribo ได้ก็คือใช้เวล1นั่นแหละแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเอาไว้แบบหลอกคนได้สมมติบางคนมันไม่เพราวเงี้ยเขาชอบลงมาตรงช่องแบบ Link Chain ดูดจ๊วบได้เพราะดูดจ๊วบฟรีเลยเพราะว่า Linkuribo มันก็แค่แบบแซกแล้วก็ลดพลังเหลือ0อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ได้ชุบมาฟรีอะไรเงี้ยผมมองว่าอันนี้มันค่อนข้างตื่นเต้นเร้าใจกว่าถ้ากะเอามาแค่ให้ตัว BBs มันไอ้นี่อยู่แล้วเนาะก็ใส่นี้มาเผื่อมันบางตามันได้ใช้จริงๆครับมันมีคนไม่เพราวจริงๆนะครับหลายคนก็น่าจะรู้กันแบบลงมาปุ๊บอ้าวโดนดูดจ๊วบฟรีสบายอีกฝั่งเสียอินเตอร์รับ1ฟรีๆครับแล้วก็ได้เสิร์ชของเราไปเพราะว่าตัวของ BBs มันลงจากสุสานคือมันเก่งกว่า Tragedy Effect Search นะ Tragedy ต้องลงจากการ์ดเอฟเฟคใช่ป่ะอันนี้คือลงไงก็ได้ครับจะโดนอะไรลงก็ได้อะคือแค่ลิงก์ลงก็ได้เสิร์ชนะครับผมฟิวชั่นลงก็ได้เสิร์ชเหมือนกันนะครับได้หมดเลยนะครับตัวของ BBB นะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับเด็คลิสต์ของ Branded Predepad นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมแล้วกันนะครับอธิบายยากนะครับต้องลองเล่นกันดูแล้วก็ต้องไปฝึกเล่นนะเด็คนี้ไม่สามารถบอกได้เลยว่าเล่นอย่างนี้อย่างนี้ยังไงต่อนะครับต้องไปฝึกเล่นกันเองเพราะว่าเล่นแล้วสมองบวมแน่นอนเด็คเนี้ยนะครับเด็คคอมโบนะครับรูทมันหลากหลายนะครับโอเคก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับ
The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh! Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG, RV, Free Fire, Genshin Impact 7บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @ The Hunt Shop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผม Level Up จำหน่ายสินค้าการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์หาซื้อได้ง่ายๆพร้อมบริการสอนเล่นหลังการขายต้องที่นี่เลย Level Up โคราชเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมา Level Up ไปพร้อมกันเดี๋ยวผมพามาดูวิธีเล่นแล้วกันนะครับมันเป็นเด็คคอมโบนะเพราะงั้นมันไม่มีหลักสูตรตายตัวนะครับว่าต้องเล่นยังไงนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวเปิดคอมโบตัวอะไรนี้อยู่เดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายแล้วกันโอเคนะครับมือนี้เริ่มก่อนแข็งแกร่งมากนะครับผมเราจะเริ่มด้วยตัวของ Keeper of Dragon Magic นะครับตัวนี้ Normal ทิ้ง1นะครับผมมี Max ที่2ใบก็ทิ้งไปใบ1นะครับผมสามารถเสิร์ช Fusion Card จากเด็กได้นะครับเสิร์ชได้หมดเลย Battle Fusion Instant Fusion หรือว่า Ultimate Polymerization ก็เสิร์ชได้นะครับเด็กนี้เปิดด้วย Instant แข็งแกร่งมากนะครับจ่าย 1,000 ไลฟ์พอยต์เรียกตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่น่าเนเกตมากๆนะครับผมตัวของ Predepend Ambulomelides นะครับแล้วผมเลือกใช้ Text ในการเสิร์ชเวทPre-day practice ตรงนี้มานะครับผมกด Pre-day practice ครับเพื่อลากตัวนี้มาไว้บนฟิลแล้วก็ได้เสิร์ชมอนสเตอร์อีก1ตัวนะครับผมเสียน้ำมันไปแล้วเลือกเสิร์ชบูโฟออริคูล่ามาแล้วกด text นะครับผมตัวนี้ text บอกว่าแซก1นะครับลาก1ตัว Pre-day pen monster จากเด็กตัว keeper ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Pre-day pen แล้วใช้ text หมดแล้วเรียบร้อยเพราะงั้นแซกทิ้งได้เลยแล้วก็ลากตัวของ Darlington มาซึ่ง Darlington นะครับเขามี textเมื่อลงมาจากเอฟเฟคของ Predepend Monster นะครับต้องสเปรย์มาจากเอฟเฟคของ Predepend Monster เท่านั้นนะครับจะได้เสิร์ช1ผมเสิร์ช Fusion มาเป็น Ultra Polymerization นะครับเราเล่น Predepend ตรงนี้รู้จบเราต่อด้วย Branded Fusion ต่อเราส่งตัวของ Albas กับ Romarin นะครับเด็กนี้จะเล่นรูท Albion ก่อนแทบจะตลอดนะครับแล้วตัวของ Albion นะครับผมเชน1แล้วก็เชน2 Romarin ครับเชน1ของ Albion จะทำการ Fusion ต่อเช่น2โลมารินจะโม่พืช1ใบจากเด็กนะครับเวล5หรือต่ำกว่าซึ่งเด็กเนี้ยตัวที่ควรโม่มันก็มีอยู่ตัวเดียวนะครับมันคือตัวของ Bibis นะครับผมซึ่ง Bibis เนี่ยมันบอกว่าเมื่อถูกส่งลงสุสานนะครับจากที่ไหนก็ได้มันจะได้เสิร์ช Predepend Monster ขึ้นมือ1ใบนะครับผมลากเป็น Albion มาแล้วทำการ Banish เรียกตัวของ Rubellion ต่อนะครับเรียก Rubellion ต่อเลยกดเทคของ Rubellion นะครับในการทิ้งมือ1นะครับผมเลือกที่จะทิ้ง Bufor Licula มาเพราะผมอยากเก็บแม็กซี่ว่าเป็นอินเตอร์รัปในเทอร์หน้าผมต้องการเทอร์หน้าปาแม็กซี่ด้วยแล้วเชน2ตัวของ BB's ก็จะขึ้นนะครับในการเสิร์ฟในเมื่อเราทิ้งตัวนี้ไปแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวสำคัญในการสั่งฟิวชั่นนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียนอร์มอนเพิ่มเพราะว่ามันแปะจากสเกลเราได้มิวเรเจตมาจากรูเบเลียนแล้วผมกดอัลต้าโพลิเมอไรเซชันนะครับฟิวชั่น2ตัวนะครับผมเรียกตัวของ Starving Venom Prey Flower Fusion Dragon นะครับตัวนี้ก็ใช้ Dark Fusion Monster 1ตัวกับ Fusion Monster 1ตัวนะครับ2ตัวนี้มาซึ่งเหตุผลต้องใช้ Ultra Polymerization ตรงนี้เพราะว่าผมสามารถ Banish แล้วก็ชุบ2ตัวที่เป็นวัตถุดิบกลับมาได้เลยทันทีเราจะไม่เสียบอร์ดอะไรเลยแค่ตัวที่ชุบกลับมาเอฟเฟคจะโดนเนเกตและพลังเหลือ0นะครับจากนั้นผมสามารถสั่ง Fusion จากบนฟิลด์ได้ด้วยเอฟเฟคของClamido Sundew ผมก็ Fusion เป็น Predepend Dark Cephalia นะครับเนื่องจากว่ารูทนี้ที่ผมเล่นนะไม่สามารถที่จะเสิร์ชกับดักมาได้นะผมก็เลยเลือกที่จะต้องการฟิวชั่น2ตัวมาขึ้นเป็นตัวของ Drago Cephalia 2ใบไปเลยนะครับและ End Phase ผมมีตัวของ Albion ที่สามารถเซตตัวของ Branded Banishment มาได้นะครับผมก็จะฟิวประมาณนี้นะครับสำหรับบอร์ดตรงนี้นะครับก็จะมี2 Negate Monster แล้วมี1 Move แล้วก็มี1อันนี้ก็แทบจะเป็น Tribute 1ตัวบนฟิลครับที่มี Predator Counter ซึ่งเดี๋ยว Drago Cephalia เขาแปะให้นะครับก็เป็นบอร์ดที่ค่อนข้างน่ารักดีแล้วก็มีแม็กซี่นะครับเพราะว่าบอร์ดนี้เอาจริงๆแล้วตอนที่เราเล่นเนี่ยเราเสียนอร์มอลไปกับตัวของคีปเปอร์นะครับแล้วมือเราถือตัวนี้เคลมิดอร์ซันดิวนะครับทำให้ถ้าเราอยากได้ของบวกเพิ่มเยอะๆเราก็ต้องเสิร์ฟตัวของพรีเดย์แพ็กทิสนะครับเลยไม่มีช็อตในการที่จะเสิร์ฟตัวของกับดักมาเท่าไหร่นะครับผมก็พอผมเห็นว่าเอ้าไม่ได้เห็นกับดักพรีเดย์แพนนิ่งมาก็ไม่เป็นไรงั้นก็ลากตัวของดาโกเซฟาเรียมายืนค้างบอร์ดเลยแล้วกันสองตัวนะครับประมาณนั้นโอเคนะครับซึ่งก็แน่นอนครับบอร์ดนี้มันก็แหกยากอยู่แล้วนะครับเปิดมาก็ไปเลยนะครับผมก็ค่อนข้างน่ารักพอสมควรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเล่นแรกๆนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยๆดูไปแล้วกันนะเพราะว่าเด็กนี้มันลำได้หลากหลายมากๆนะครับคุณผู้ชมมันก็คือจะไหลไปเรื่อยๆนะ
อยู่ที่ว่าเราจะไปจบรูทไหนนะครับโอเคมือนี้นะครับก็ทำอะไรไม่ได้เราต้องเปิดด้วยแบงค์ฟิวชั่นเลยครับก็ส่งตัวของโรมารินกับอัลบาสลงมานะครับเรียกตัวของอัลบิออนออกมานะครับผมปกติแล้วเด็กนี้เล่นรูทอัลบิออนก่อนเสมอนะอัลบิออนก็เชนหนึ่งจะฟิวชั่นต่อนะครับแล้วก็โรมารินจะโม่หนึ่งใบแล้วตัวของอัลบิออนโดนยิมเปอร์ไปครับผมอ่ะช็อตนี้เราจะแก้ยังไงได้บ้างโดนยิมเปอร์ไปค่อนข้างเสียเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรครับยังมีของตัวของโรมารินนะครับที่โม่ตัวของบีบี้นะครับบีบี้เป็นตัวเดียวที่ควรโม่เลยเพราะโม่แล้วมีเทคนะครับโม่จากกองมีเทคได้เสิร์ชหนึ่งนะครับเรายังไม่ได้นอร์มอนเนาะเพราะงั้นเรานอร์มอนมาเลยครับออฟฟิศแล้วก็ทิ้งบีบี้ไปถึงแม้บีบี้เธอนี้ใช้เทคไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดาริงตันนะครับทำการเสิร์ชกระป๋องมาม่าครับเสิร์ชอินสแตนต์ฟิวชั่นมาเลยนะครับผมเราเรียกตัวของแอมบูโลเมริเดสขึ้นมานะครับแล้วแอมบูโลเมริเดสจะเสิร์ชนะครับเรามี P-Day Planning แล้วเนาะเพราะงั้นเราก็ไม่ต้องแคร์ตรงนี้นะครับเสิร์ฟมาเลย P-Day Practice นะครับแล้วกดแซกก่อนกดแซกตัวของดาริงตันแล้วลากตัวนี้มาจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะกดฟิวชั่นถามว่าทำไมต้องกดฟิวชั่นตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวตัวของซาราซิเนียนลงเนี่ยมันจะได้เสิร์ฟหนึ่งเนาะผมฟิวชั่นมาเลยเรียกตัวของดราโกเซฟาเลียมาแล้วตัวนี้ครับมันได้เสิร์ฟหนึ่งเสิร์ฟขึ้นมาผมเลือกเสิร์ฟตัวของเคลมิโดซันดิวเพราะว่าเราเสิร์ฟเวทที่จะสามารถสเปรย์มาได้แล้วเคลมิโดซันดิวสามารถฟิวชั่นต่อได้ผมเสิร์ฟตัวของทรานติสมาทรานติสเอฟเฟกต์บอกว่าเราสามารถสั่งฟิวชั่นได้ด้วยมอนสเตอร์ที่อยู่ในเพนดูลัมโซนผมกดเคลมิโดซันดิวฟิวชั่นต่อใช้มอนสเตอร์เพนดูลัมโซนเนี่ย3ตัวขึ้นเป็นตัวของฟรีเดแพนทริฟีโอเวอร์รูตัมนะครับผมชื่ออ่านยากหนึ่งนะโอเคแล้วก็หมอบ P day planning นะครับแล้วจบเทิร์นเอาบิออนได้เซตตัวของแบรนด์ได้แบนิชเมนต์ก็คือที่เราต้องการเวลาเราเรียกมาก็สามารถฟิวชั่นลากต่อได้นะครับเนี่ยนะฮะโดนยิมเปอร์เอาบิออนไปไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ้าเรายังมีของก๊อกสอนต่อนะครับนี่แหละครับผมเสน่ห์ของเดคคอมโบนะครับแข็งแกร่งเนาะสำหรับแบรนด์ได้ Pre day plan นะครับค่อยๆไหลค่อยๆลืบนะครับมันไหลได้เยอะถามว่าทำไมผมถึงเรียกตัวนี้ใช่ไหมคำตอบคือมันเท่ครับคำตอบมีแค่นั้นเลยเพราะว่าผมพยายามจะเรียกให้ดูหลายๆตัวในหนึ่งคลิปนะครับคนดูจะไม่เบื่อครับคำตอบมีแค่นั้นนั่นแหละนะโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูอันต่อไปแล้วกันนะโอเคครับก็มาเดี๋ยวมาดูแมชนี้กันนะครับว่าเราจะเล่นยังไงแล้วก็เลือกที่จะเล่นรูทไหนนะครับแมตช์นี้เราได้เริ่มหลังนะครับก็เป็นมือที่ไม่ได้ดีมากนะครับมี Instant Fusion 1ใบที่เปิดได้เลยนะครับทนที่เหลือก็ไม่น่ามาอยู่เยอะเท่าไหร่นะครับฝั่งก็เล่นเป็นตัวของซอสโซเนาะแล้วก็ไม่ได้มือดีนะครับก็ขึ้นแอนทารามาแล้วหมอบ1ผ่านนะครับก็ต้องเพลย์ราวแบ็คเอานิดนึงโอเคก็กด Instant Fusion เลยนะครับ Instant Fusion มันเป็นสเปรย์เด็กเอ็กซ์ต้าเด็กเนาะมันไม่โดนแอดอยู่แล้วนะครับก็ Ambulo Meridus นะครับตัวนี้เป็นตัวบวกของเนาะจากที่เราดูใน2คลิปแรกนะครับตัวบวกของที่ดีมากโดนยิมเปอร์ไปช็อตนี้ต้องบอกตรงว่าเจ็บมากครับของเราหายไปเยอะเลยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวเปิดแล้วมี2เทคนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ค่อยๆเล่นนะยิมเปอร์ช่องนี้นะครับระวังด้วยกด Pre-day Practice นะครับจะลากของนะครับแล้วอีกฝั่งเนี่ยเลือกกระโดด Iris Source Soul มานะครับ Iris Source Soul เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์ที่เอฟเฟคเนเกตอยู่บนฟิลสามารถกระโดดมาได้นะครับโอเคเพราะว่าเขาไปยิมเปอร์เราเนาะเขาก็สามารถโดด Iris Source Soul ได้ครับเทิร์นเนี้ยผมต้องการที่จะปิดอีกฝั่งนะครับผมก็ practice ลากตัวนี้มานะครับตัวนี้คนอยู่บนฟิลเพราะว่าถ้ามันถูกส่งโดยเอฟเฟคของการ์ดเนี่ยมันก็จะสามารถเสิร์ชเพื่อนได้นะครับผมเลือกเสิร์ชตัวนี้มาเพราะยังไม่นอร์มอนเนาะแล้วทุกคนจำคู่นี้ได้ไหมออฟฟิศคู่กับบีบีสนะครับก็สเปเด็ก1เสิร์ช1นะครับของดีที่ควรอยู่คู่กันโอเคเขาแอดมาผมต้องเนอยู่แล้วครับก็ต้องคอบายใส่แอดช็อตนี้นะแล้วรูทเนี้ยผมเลือกที่จะต้องการปิดเลตัลดาเมจเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราทำยังไงได้บ้างในการจะปิดเลตัลดาเมจในแมตช์นี้นะครับคอไวเดอะเกรฟใส่ตัวของแอชบอสซัมแล้วตัวของออฟฟิศนะครับก็ลากตัวของดาริงตันมาดาริงตันนะครับผมเชน1จะเสิร์ชเวทฟิวชั่นแล้วเชน2ของบีบีจะเสิร์ชมอนสเตอร์ตัวของไอริซอสโซนะครับผมเห็นสเปรย์จากเด็กจะได้ตัว2นะครับตัวการ์ดมา2ใบโอเคบีบีนะครับผมเสิร์ชตัวของบูฟอริคูล่ามาเตรียมฟิวชั่นนะครับเนาะแล้วก็เสิร์ชแบดได้ฟิวชั่นมานะครับจะตั้งบอร์ดแล้วกดแบดได้ฟิวชั่นนะครับผมเราไม่โดนแอดอยู่แล้วนะเหตุผลที่ผมเสิร์ฟ Bandit Fusion มาเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราทำการ Call by the Grave ใส่แอดมาแล้วนะครับเพราะงั้น Bandit Fusion เราจะ Resolve 100% นะครับผมเลือก Albion มา Albion นะครับผมจะ Fusion ต่อแล้วตัวของ Romarin นะครับจะทำการโม่เนาะซึ่งอันนี้ก็ต้องโม่อย่างอื่นไปนะครับเพราะว่า Bibis เรามีในเด็ก2ใบแล้วมันใช้เทคไปแล้วด้วย1คนแล้วก็อีกคนนึงอยู่บนมือนะครับไม่เป็นไรนะช็อตนี้โอเคแมนนี่2ตัวเรียก Rubellion นะครับแล้วก็เดี๋ยว Rubellion ทิ้งมือนะครับผมทิ้งบีบีสไลด์แล้วก็แปลงร่างเลยนะครับเรียกตัวของมิเรเจตนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็แปะตัวของบูฟอริคูล่านะครับเท
เทอร์นี้เนี่ยเราโดนตัวใบ้ตัวนี้ไปเนาะเพราะงั้นบอร์ดเราก็จะหายไปนิดนึงนะครับจากบอร์ดที่เราจะได้ตัวของกับดักมาด้วยรวมถึงบอร์ดที่เราจะได้ตัวของมอนสเตอร์ที่สามารถสั่งฟิวชั่นจากบนฟิวได้ชื่ออะไรนะเคลมิโดซันดิวใช่ไหมก็หายไปแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราต้องการปิดเลตโต้ดาเมจเลยดูดาเมจออนบอร์ดตรงนี้เรามีแค่ 3,000 กับ 2,500 ก็ 1,200 ซึ่งมันปิดไม่ได้อยู่แล้วถ้าเราแบนิทออกไปตัวนึงก็จะเหลือ 2,000 4,500 5,700 ปิดไม่ได้ผมเลยเลือกที่จะเล่นรูทนี้ครับผมขึ้นมาเป็นตัวของ Starving Venom Fusion Dragon นะครับแล้วก็กดเทคนะเพื่อให้ตัวของไอเนี่ยมันลงไปในหลุมแล้วถ้าได้ทำการเสิร์ชต่อด้วยนะครับผมที่ผมเลือกรูทนี้เพราะว่าเราได้ Pre-Panning ตอนนี้แล้วก็ตัวของ Starving Venom Fusion Dragon นะครับจะได้พลังจาก Iris Soul เพราะเขาสเปรย์มาแล้วมันเป็นพลังที่ค่อนข้างจะสูงนะครับพอเข้าแบทเทิลแล้วเข้าแบทเทิลเฟสก่อนแล้วเราก็กดเทคของ Mirror Jade ทำการโม่เอาบีออนไว้ในหลุมนะครับแล้วก็ทำการแบนิชจบเทิร์นเราจะได้ Pre-Day Panning ยืนคู่กับ Banded Banishment อย่างที่เราต้องการเหมือนเดิมโอเคปะแล้วก็ทำการแบนิชนะครับจากนั้นเข้าแบทเทิลเราเลือกใช้ตัวของSalving Venom Fusion Dragon สั่งตีไปที่มังค์วอเตอร์เทนจี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เขามีมอนสเตอร์บนบอร์ดยืนค้างอยู่เขาไม่สามารถที่จะปาอิมเปอร์จากมือมาใบ้ลดพลังเราได้แต่ว่าต้องบอกตามตรงว่าต่อยเขามีอิมเปอร์มาใบ้นะครับดาเมจออนบอร์ดตอนนี้ 4,200 6,700 บวกกับอีก 2,800 อย่างนี้ก็ตายอยู่ดีเพราะงั้นเราคิดมาดีแล้วว่าการทำแบบนี้มันเลยต่อดาเมจ 100% นะครับก็ไม่ได้มีอะไรก็ตีไปครับแต่ว่านี้เป็นการฝึกเพื่อความเคยชินนะครับผมโอเคนะประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกครับรูทมันหลากหลายนะครับไม่มีตายตัวทั้งนั้นโอเคดูเกมต่อไปกันโอเคครับผมมาดูกันครับว่าเกมนี้เราก็เริ่มหลังนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าอีกฝั่งก็หมอบแล้วก็ผ่านเนาะไม่ได้มีอะไรนะครับก็ค่อยๆเล่นแล้วกันโอเคกด PD Practice ก่อนล่อของก่อนล่อของก่อนก่อนที่ Banded Fusion จะโดนแอดนะครับ Banded Fusion เราไม่ควรโดนแอดล่อของให้ครบ Norman Office ทิ้งคู่กับ BB จับได้ไหมทุกคนคู่นี้เก่งอยู่แล้วซึ่งแน่นอน BB เป็นตัวที่เสิร์ชของแล้วเก่งมากๆนะครับเขาก็ตัดคอไปหรือเกรดใส่ไปก็ไม่ได้เสิร์ชมอนแต่ไม่เป็นไรครับเนื่องจากว่าพอเรา Normal แล้วทิ้งตัวนี้มันเป็นของคู่กันอย่างน้อยเราได้1 effect แน่นอนก็ล่าตัวของดาริงตันมาดาริงตันจะเสิร์ชนะครับก็เสิร์ช Instant Fusion เลยเสิร์ชปองมาม่าเลยปองมาม่าจ่ายพันนะครับแข็งแกร่งมากเรียกตัวของ Ambulo Meridus ขึ้นมาแล้ว Ambulo Meridus นะครับเสิร์ชนะครับผมเสิร์ชตัวของ Bufolicula นะครับจะเล่นต่อตัวนี้ดาริงตันใช้เทคไปแล้วนะครับก็แซกไปลากเพื่อนมาอีกเพิ่มเติมได้นะครับทิ้งช็อตนี้ไม่ต้องเสิร์ช Bufolicula ได้แต่เสิร์ชกับดักPredate planning เลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้เขาก็แซกแล้วเขาก็ลากเพื่อนมาอยู่ดีนะครับแต่ว่าเสิร์ชตัวนี้มาก็คุ้มค่าเหมือนกันเพราะยังไงซะไอตัว Banded Fusion แล้วก็การจะปิดเทิร์นนี้อยู่แล้วนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคกระบอกก็ได้ใหญ่มากนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพามาดูตามือเน่าบ้างละกันนะครับว่ายังไงบ้างนะผมตานี้มือเน่าก็ต้องดูวิธีการเล่นแหละว่าเวลามือเน่านี่เป็นไงนะครับก็ไม่มีPredate planสักตัวแล้วก็มือแบบไม่ค่อยดีนะครับโอเคอีกฝั่งก็เล่นเด็ก Thunder King Lio นะครับจะกด B-Mice ก็ปาแอดเลยเนาะเขาได้จั่ว2ครับเราไม่ให้อยู่แล้วโอเคพอถึงช็อตนี้นะครับเรารู้ว่าอีกฝั่งเล่นเมน D-Mice ซึ่งก็น่าจะ3ใบอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นใบที่สำคัญที่ต้องเก็บไว้นั่นคือแอดบอสซัมนะครับผมอ่ะโอเคครับเข้าเทิร์นนะครับเนื่องจากว่า Lio เป็นธาตุแสงเราสามารถฟิวชั่นขึ้นเอาบิออนได้นะครับโอเคผมก็เลือกกดตัวของ Forest of Albas นะครับเป็นแบบแอคชั่นแรกเลยเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันมี2ใบที่เราไม่รู้เนาะถ้ามันใบมาแล้วก็ก๊อกซ้อมเป็น Foolish Burial ได้นะครับทิ้งเอาบาสไปเลยนะครับแล้วก็เรียกตัวของ Albion มาได้สำเร็จAlbion มาแล้วและ Albion นะครับแบนิทต่อเลยนะครับเรียกตัวของ Lurelian มาผมได้มอนสเตอร์ออนบอร์ดฟรี1ใบ Lurelian ทิ้ง Maxie นะครับไม่ทิ้งแอดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอีกฝั่งเล่นเมนดีมายส์นะครับพองั้นต้องทิ้ง Maxie นะครับอีกเด็กอีกฝั่งคงไม่ได้แบบสเปรย์อะไรเยอะๆหรอกก็เป็นเด็กแบบหมอบหลังแล้วก็เล่นไอ้นี่อยู่แล้วครับ Maxie ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่จากนั้นก็กด Burial นะครับเพราะว่าพยายามล่อของแบบสุดๆแล้วโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็โดนแอชไปนะครับในส่วนของตรงนี้โอเคก็เข้าแบทเทิลนะครับแล้วก็ตีนะครับเนื่องจากว่าเขาเปิดกับดักนะครับผม Ring of Destruction นะครับก็จะยิงนะครับเป็นทาร์เก็ตเพราะงั้นเราจะแบนหนีตัวเองหนีนะครับข้อดีของการแบนหนีตัวเองหนีตรงเนี้ยคือเราไม่โดนยิงไลฟ์พอยต์แล้วเราได้ส่งอัลบิออนไปลงหลุมนะครับผมก็รอดไปเราก็รอดแล้วอัลบิออนตีนะครับแล้วจบเทิร์นเราสามารถเสิร์ชตัวของ Banded Fusion หรือว่าเซตตัวของ Banishment มาได้นะที่จริงต้องเสิร์ช Banded Fusion นะครับเพราะว่าเราเก็บเมื่อกี้ลืมบอกไปเลยตรงอัลบาสเรามี2ใบเนาะแล้วเรามีเด็ก2ใบสายเทต้องขึ้นลูเบเลียนอ่ะเพราะว่าอีกช้อยนึงก็คือนอกจากว่าได้อัลบิออนเป็นยืนบอร์ดฟรีฟรีๆแล้ว1ตัวเนี่ยแล้วลูเบเลียนเนี่ยมันสามารถเก็บอัลบาสเข้าเมนเด็กได้1ใบทำให้สามารถกด Banded Fusion ได้ใหม่ในเทิร์นหน้านะครับช็อตนี้ต้องเสิร์ช Banded Fusion นะผมเพราะ Banishment ชุบมาเรียกใครไม่ได้
โอเคเขากดดีไมซ์นะครับก็แน่นอนอย่างที่ผมบอกไปเรารู้แล้วเขาเมนดีไมซ์นะครับเพราะงั้นการ์ดที่ต้องเก็บไว้คือแอชนะครับตอนนี้ก็แอดไปนะครับผมอันนี้ถ้าเราเติร์ดถูกเบเนฟิชชั่นมาเทิร์นหน้าก็ปิดได้อยู่แล้วเนาะไม่น่ามีปัญหาอะไรเขาหมอบแค่หนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็ดูของจั่วก่อนจั่วที่อินสแตนต์ฟิวชั่นก็ชนะเลยก็จ่ายพันนะครับนะครับผมถ้ามือเน่าค่อยๆเล่นนะเรียกเอมบูโลเมริเดสนะครับผมจะเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟบีบี้มานะเพราะช็อตนี้เราสามารถแซกนะครับผมลากออฟฟิศนะครับเพื่อให้ออฟฟิศทิ้งคู่กับบีบี้ได้มันจะเข้าแก็บพอดีเห็นปะแล้วตัวนี้ก็ได้เสิร์ฟหนึ่งครับแล้วก็บีบี้ได้เสิร์ฟเพื่อนอีกหนึ่งนะครับมันก็จะเข้าแก็บพอดีเนี่ยมันเปิดจากกระป๋องฟิวชั่นทุกคนสังเกตว่าเปิดจากกระป๋องมาม่าหนึ่งใบมันได้เลยเพราะว่าคุณก็แค่เสิร์ฟตัวของบีบี้ขึ้นมือมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดแซกตัวเองแล้วก็เรียกออฟฟิศให้ออฟฟิศทิ้งบีบี้ส่วนมือแล้วก็จะลากดาริงตันจากเด็กมาต่อได้แล้วก็ได้เสิร์ฟจากดาริงตันแล้วก็บีบี้เพิ่มเติมอีกเห็นปะนี่แหละครับข้อดีของเด็กคอมโบเป็นไงฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับ Branded Pre-Day Plan นะครับเล่นยากนิดนึงนะไม่มีสูตรตายตัวให้นะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับเด็กคอมโบไม่สามารถมีสูตรอะไรอย่างนั้นได้นะครับต้องไปยุกเอาเองว่าตัวไหนทำขึ้นอะไรได้เยอะนะครับนี่เป็นเสน่ห์ของเด็กคอมโบนะครับไม่เหมือนกับอินเทรนซ์หรือว่าเด็กอื่นๆที่เราเคยเล่นกันมานะครับก็ประมาณนี้นะครับผมใครมีข้อสงสัยก็ลองคอมเมนต์มาถามกันได้นะครับหรือว่าไปถามใน Discord เพิ่มเติมได้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็สวัสดีครับผมรักทุกคนนะฮะจุ๊บๆขอบคุณมากนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ